สวัสดีครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับวันนี้ครับกลับมาอีกครั้งครับกับคลิปแบทเทิลครับในโปรโมทสกาเลต์เวลเลตครับแหมเห็นชื่อคลิปเห็นหน้าปกปุ๊บบทเพลงนรกเหรอใช่แล้วครับและนี่ครับคือทีมบทเพลงนรกหรือว่าเพลย์ลิสต์แท็บนะครับไอ้บทเพลงนรกเนี่ยคือผมเป็นคนตั้งเองครับไม่มีใครตั้งนะครับผมแค่เรียกให้มันรู้สึกว่าเออมันดูน่ากลัวเฉยๆนะโอเคทีนี้เนี่ยเรียกว่าผมไปยืมทีมเข้ามาอีกแล้วครับแหมผมรู้สึกว่าอยากตั้งชื่อไอ้คลิปแนวแบทเทิลเนี่ยว่าจิกทีมเข้ามาเล่นจริงๆครับจิกทีมเข้ามาเล่นโอเคผมหยิบทีมนี้เนี่ยผมไปเจอใน Twitter มานะครับเขาบอกว่าซึ่งทีมนี้เนี่ยเขาเล่นไว้แบบดีมากๆนะครับไม่รู้ผมจะเล่นได้ดีเท่าเขาหรือเปล่านะผมรู้สึกเก่งมากครับว่าผมจะเอาทีมเข้ามาเล่นเนี่ยแล้วมันมีประสิทธิภาพสูงที่สุดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะแน่นอนว่าผมยังไม่เคยเล่นครับแล้วผมก็จะมาลองเล่นครั้งแรกครับด้วยทีมนี้กันนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆที่สนใจทีมนี้นี่ฮะตามนี้เลยนะครับโดยทีมของเขาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยมาริลินะครับมีโมโนเบลนะครับมีโปจิเซลมีโดโดเคซันวินดี้แล้วก็ไคริวนั่นเองนะครับซึ่งเหมือนเขาระบุว่าตัวของโดโดเคซันแล้วก็ไคริวเนี่ยจะเป็นออปชันในการเล่นแบบเกมบุกนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ครับผมไม่สนใจครับผมจะเล่นตามที่ผมอยากจะเล่นละกันนะฮะแต่ว่าผมเชื่อว่ายังไงน่าจะออกมาเป็นแนวทางที่น่าจะเหมาะกับการเล่นเพลย์ลิสต์2ที่สุดนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับไปโอเคมาผมจะเล่นสารต่อจากที่ผมเล่นไปนะฮะโอ้โหที่ผมเด้งมา14,000เลยเนี่ยผมกลัวว่าผมจะเล่นแย่อ่ะผมกลัวผมจะเล่นแย่คือปกติตอนผมทำทีมแบบ Police Tap อะไรเงี้ยก็แบบมันจะมีโค้ดของมันอยู่แล้วไงแต่ว่าไอ้ภาคนี้มันจะมีเรื่องของ Celestial อยู่ด้วยซึ่งมันอาจจะต้องมีการเกี่ยวโยงอะไรนิดนึงนะครับก็อาจจะดูเก่งอยู่บ้าง นะครับมาฮะโอลิเวอร์นะครับโอ้โหเปิดมาก็มีเฟเกฟเคนทารอสยูกิโนไฟแอโร่ไคริวแล้วก็นิมเฟียนะครับคือเขาไม่บอกวิธีเล่นนะครับผมก็ไม่เคยเห็นคลิปด้วยแล้วผมก็ไม่เคยดูคลิปคนเล่นเพลย์ลิสต์แท็บด้วยนะครับของไอเจนนี้เนี่ยคือดูจากมูฟแล้วนะครับยังไงเนี่ยตัวไล่บทเพลงเนี่ยมันก็คือเจ้ามารูรินั่นเองนะครับแล้วก็ตัวล็อกหรือว่าชาโดว์แท็กนะครับก็คือเจ้าโกจิเซลก็คือคุณป้าตัวสีดำนะครับผมมองว่า2ตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากๆในการเล่นเพลย์ลิสต์แท็บนะครับแล้วก็ตัวของโมโนเบลตัวเห็ดเนี่ยก็เป็นตัวดึงดูดความสนใจแล้วก็สปอร์แล้วก็หยุดการเคลื่อนไหวของอีกฝั่งได้ดีนะครับดังนั้นเนี่ย3ตัวแรกสุดเนี่ยผมดูแล้วยังไงก็ต้องใช้นะครับแต่ว่าติดปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเราจะ KO ยังไงให้เขาเหลือ2ตัวหรือ3ตัวนะครับอย่างน้อยต้องมี1ตัวที่ KO ได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสล็อตในการที่จะทำให้เพลย์ลิสต์แท็บมันทำงานได้ง่ายขึ้นนะฮะโอเคงั้นผมเอางี้ว่าผมคิดว่าเขาเรียงมาแล้วนะครับงั้นผมเอาเป็นมารูริโมโนเบลโดโตเกซันแล้วก็โปรจิเซลแล้วกันนะครับไม่รู้เล่นยังไงแต่ผมเชื่อในการเรียงลำดับของเขา แหมอย่างนี้ก็ได้เหรอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยไปนั่งแก้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะก็ถือว่าเป็นการฝึกไปด้วยเอาละครับโอลิเวอร์ครับส่งเป็นไคริวนะครับแล้วก็นิมเฟียโอ้โหผมรีบมาอย่างนี้เหมือนเขาจะรู้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับจริงๆผมก็อาจจะดูออกบ้างเพราะว่าพกโปรจิเซลมานะครับแต่ว่าตัวถ้าใครไม่รู้ว่าตัวของมารุยมันเรียนบทเพลงนรกได้นี่ก็ยากหน่อยครับอาจจะดูยากโอเคงั้นผมเปิดมางั้นผมจะกดเลยดีกว่าเนาะ ยังไงดีผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นปัญหามากกว่านะนิมเฟียเพราะว่ามันจะไฮเปอร์วอลมันตีหมู่ได้ไอริวเองก็ใช่ป่าวะน่าจะใช่นะครับโอเคครับไคริวนอร์มอลป่ะโอเคครับแปลงเป็นไคริวนะครับเป็นเทอร์เซลนอร์มอลนะครับน่าจะสายเอ็กซ์ตรีมสปีดรัวๆโอ้ไอสปินเนอร์โอ้เอ้ยโอ้รับได้ครับสุดยอดไปเลยสุดยอดจริงๆโอ้เขาลงมาดีมากครับไฮเปอร์วอยครับโอ้โหโอ้ยไม่เหลือเชียดครับเอาละครับจังหวะนี้นะครับบอกเลยว่าเกมเป็นของผมรอดเรียกว่าโชคดีไหมไม่รู้นะครับอ่ะบทเพลงนรกครับภายใน3เทิร์นครับถ้าเกิดไม่เปลี่ยนตัวตายหมดครับไม่จะตายหมดตัวนั้นตายนะครับอ่ะผมสปอร์ครับไปที่ตัวของนิมเฟียดังนั้นไอเนี้ยผมว่ามันเป็นช่องว่างถ้าเกิดเขาไม่อยากให้โดนน็อกหรือตายไปนะครับเขาต้องเปลี่ยนตัวออก2ตัวแต่ว่าเขาน่าจะเห็นโกจิเซลแหละเพราะว่าผมพกมาดังนั้นอ่ะเทิร์นนี้เขาต้องเปลี่ยนตัวออก2ตัวถ้าเขาไม่เปลี่ยนเขาก็น่าจะเจ๊งก็ต้องมาวัดใจนะครับว่าผมจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยน
นะฮะแต่ผมจะซิงฮะผมจะซิงใส่ไปที่ไคดูครับแล้วผมก็จะเปลี่ยนเป็นโกทีเซลครับเพื่อมาล็อกถามว่าทำไมทำอย่างนี้เขาเปลี่ยนจริงด้วยผมไม่รู้เหมือนกันครับคือผมก็มือใหม่อยู่ตอนนี้คือแบบกำลังเรียนรู้มันอยู่ยูกิโนโอเคเอามาแก้แน่ๆครับเดี๋ยวนิมเฟียไม่เปลี่ยนหรออ่ะจริงดิเฮ้ยแต่จริงผมว่าทีมแนวแบบบทเพลงล็อกหรือ Police Trap เนี่ยมันค่อนข้างกินเทิร์นเยอะนะฮะอาจจะใช้เวลาหน่อยสิงไม่โดนครับสิงไม่โดนไม่เป็นไรความแม่นมันต่ำอยู่แล้วนะครับอ่ะนิวเฟียแล้วก็ตัวของมารีของฝั่งเราครับมีเวลา2เทิร์นครับในการที่จะโดนน็อกหรือ KO นะครับงั้นเราจะอีกรอบดีไหมผมว่ามันน่าทำอะไรเอ๊ะไม่มันเตรียมมามันน่าจะเอามาดักแน่ๆเลยแต่ผมเชื่อว่าไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเฟกเอามันนี่แหละมันน่าจะยังไม่ตื่นนะนิมเฟียเอ้ยไม่มีท่าตีจริงด้วยฮะตอนแรกผมคิดว่าผมมองเป็นท่าฮิโนซิสเป็นท่าไซคิกนั่นแหละมันคือท่าหลับนะครับโอ้โหมีหลับ2ตัวด้วยฟิ้นไปครับโอเคโอ้สงสัยมารีร้องเพลงไม่เก่งนะครับร้องเพลงไป2รอบไม่ติดเลยครับเอาละครับเหลือ1เทิร์นครับยังไงนิวเฟียโดนน็อกแน่ๆฮะตายไปเลยอ่ะผมเปลี่ยนมารีครับเปลี่ยนเป็นโดโตเกซันนะครับแล้วก็ทิกรูมครับเฮ้ยเดี๋ยวผมทิกรูมดีปะวะยูกิโนมันจะเร็วกว่าปะวะไม่รู้อ่ะถ้ามันเถอะไม่เป็นไรหรอกยังไงมันก็มีแท่ท่าน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งไม่เป็นไรเอาเป็นเลยเฮ้ยไม่ตอนนั้นเราเล่นทีน้ำแข็งครับยูกิโนมันมีเอิร์ธพาวเวอร์ไม่รู้มีหรือเปล่าครับอย่าแข็งนะอย่ากิ๊กนะอย่ากิ๊กก็พอโอเคเย็บไอ้นิมเฟียตื่นไฮเปอร์วอยครับโอ้อาเบอร์รี่ครับผมจะเซลติดเบอร์รี่มาครับเพิ่มเลือดส่วนโดโตเกซันติดแว่นดำมานะฮะทิกรูมครับสลับช้าไปเร็วเลยเป็นช้าครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าใครเร็วกว่าใครนะฮะแต่ผมว่าทีมของที่เขาจัดมาน่าจะเป็นสปีดสูงนะฮะเรียบร้อยกับยิงเฟียครับสิ้นลมหายใจครับเจอบทเพลงนรกเข้าไปก็3เทิร์นเราจะไล่อีกก็ยังได้นะฮะแต่ว่า3ตัวนี้ผมต้องล็อกโคติเซลไว้เนี่ยโอ้ไฮรีวอร์เอ็กซ์ตีสปีดหรือจะเป็นเอาเรทไม่รู้ฮะงั้นผมโพเทคก่อนครับแล้วก็ผมเปลี่ยนเป็นมารูริครับผมกลัวว่ายูกิโนมันจะมีเอิร์ธพาวเวอร์นี่ที่ต้องโพเทคเช็คดูก่อนถ้ามันยังกดมิสซ่าผมว่าก็น่าจะโล่งใจอยู่นะแต่ตอนนี้เรากดทิกรูมอยู่นะครับโพเทคครับเอิร์ธพาวเวอร์ป่ะต้องเช็คก่อนโอเคมันมีโอเคงั้นผมจะกดใช้ตัวเดซันเป็นเทเลสโตบินเลยแล้วกันนะครับเพื่อดักไปเอาเรทกดเอาเรทว่ะโอเคงั้นผมจะกดบินนะครับแล้วก็จริงๆตีมันเลยก็น่าจะแตกเลยนะถ้าเกิดเอาล้อถ้าเกิดมันไม่มาซ้ำกับเรานะแล้วเราก็กดหางกดโพเทก่อนแล้วกันครับดูเชิงก่อนเปลี่ยนไคริวเป็นโอ้ส่งเคทาร้อนมาครับโอ้เขาใส่เขาคงมั่นใจว่าตัวเขาน่าจะช้ากว่าหรือเปล่าเขาก็เลยมาลดพลังโจมตีแต่ตัวลงไว้ก่อนนะน่าจะกลัวว่าจะโดนพีรับอะไรอย่างนี้แต่ต้องมาวัดใจกันตรงนี้แหละว่าผมมาช้ากว่าจูกิโนเปล่าเพราะผมก็ไม่รู้ยังไม่เช็คดู EV หรือ IV เขาเลยนะครับเข้าปุ๊บเล่นเลยฮะตรงนั้นที่เป็นการจิกสีเข้ามาเล่นมาฮะโดนตัวเกซังครับแบบบินนะฮะไม่โดนเอิร์ธพาวเวอร์แน่นอนครับใครเร็วกว่ากันครับเฮ้ยเป็นไปได้เหรอโดนตัวเกซังเราช้ากว่าอิกิโนเร็วกว่าครับนี่คือยังอยู่ที่กลุ่มนะแต่ว่าแน่นอนครับว่าเราได้พลาโจดีมาฟรีๆด้วยนะครับโอเคตอนนี้เขาเหลืออยู่2ตัวนะครับแน่นอนว่าฝั่งเขาไม่น่ามีท่าอะไรที่จะสามารถจัดการกับมารูริเราได้ครับงั้นเราก็กดเลยครับบทเพลงนรกครับกรอกหูเข้าไปฮะอย่างนี้ค่อนข้างจะการันตีว่าน่าจะชนะนะครับมั่นใจว่าชนะแน่ๆเนื่องจากว่าผมว่าเราอ่ะมีเยอะมีทั้ง4ตัวนะฮะแล้วฝั่งเขาเหลือแค่2ตัวถึงเราจะตายไปประมาณสัก2ตัวนี้ครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ขอไล่ก่อนแล้วกันโอ้โหขอไล่ก่อนได้ไหมขอไล่ก่อนเอ็กซ์ตีสปีดเกือบแตกครับเกือบแตกถือว่าลงมาดีครับเจ้าของทีมลงมาดีมาก
กินเบอร์รี่ครับมาครับหมดเพลงนรกครับโปรเทคไปก็ไม่ช่วยอะไรนะครับรอความตายเดี๋ยวครับ3เทิร์นเวฟแพสครับเข้ามาซ้ำเลยฮะโอเคครับรับได้อย่างสวยงามฮะแล้วผมจะโปรเทคทำไมวะเนี่ยในจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรครับจะโปรเทคยื้อจะปล่อยตายหรือจะสวิตช์เปลี่ยนตัวเล่นๆก็แล้วแต่นะครับแต่อย่าพลาดก็พอนะฮะตอนนี้เขาก็ไม่มีบอสเปลี่ยนตัวหนีแล้วนะครับยังไงก็น่าจะสบายๆอยู่แล้วครับเปลี่ยนโมโนเวลมาครับเผื่อบางทีก็อาจจะใช้น้ำตีมา Active Speed ไปที่ลูกตัวเกียร์ซันครับแรงจริงฮะมันต้องอะไรอยู่แล้วเราไม่ใช่เหล็กแล้วเราเป็นบินลืมเวฟแคชเปล่าเวฟแคชครับไม่น่าเข้านะครับพี่นะครับเปลี่ยนเป็นคุณชิเซลมารับแทนครับจริงๆไม่มีแล้วไม่ได้มาล็อกนะครับมาเฟกเอาสักเทิร์นหนึ่งฮะนะเดี๋ยวผมจะเฟกเอาไปที่ไคริวแล้วกันนะฮะแล้วก็สปอร์กันครับสปอร์ไปที่เคทาลอสดูแบบดูทรมานนะผมไม่ฟังดูผมคงทรมานแต่การเจอเล่นแบบ Best of One หรือเจอครั้งเดียวแบบในแรงเนี่ยผมว่ามันอาจจะอุ๊ยอะไรนะ Safety Goggle เหรอ Oh my god ไม่โดนท่าประเภทผงนะฮะแล้วก็ไม่โดนพวกสภาสภาพอากาศนะครับที่ทวาเขาถือเอาไว้โอเคแต่ไงเทอร์นี้เป็นเทอร์สุดท้ายของเขานะครับแต่เมื่อกี้ผมพูดว่าถ้าเกิดเราเล่นทีมนี้เล่นแบบ Best of One อ่ะผมว่ามันค่อนข้างโอเคแต่ Best of Three อาจจะดูยากไปหน่อยสำหรับผมนะไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่เคยเล่นแบบ Best of Three ด้วยแบบทีม Police Cap เท่าไหร่เลเวลเราอาจจะไม่ถึงนะเลเวลฝีมือผมใช่ไหมโอเคแล้วก็เก็บได้ทั้ง2ตัวครับในเทิร์นเดียวนะฮะเป็นทีที่ดีครับทีที่ดีแล้วตอนนี้ผมยังติดอยู่ในหัวอยู่ว่าโปเกมอนอีก2ตัวนั่นก็คือไคริวแล้วก็ตัวของวินดี้นะครับมันจะใช้งานยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะฮะมูฟของพวกมารูลิมูฟของโปจิเซลมูฟของเฮดโมโตเบลครับไม่แทบไม่มีท่าตีแต่ท่าตีมันมีอัลฟาเจ็ตใช่ไหมมีอัลฟาเจ็ตแล้วก็มีโพเลนพับนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะแบบอะไรก็ไม่รู้ครับคือตัวตีมีอยู่แค่3ตัวนะครับก็เป็นมันก็จะเป็นสล็อตหนึ่งครับที่เอาไว้เป็นตัวบุกนะฮะเป็นตัวสวีปสักตัว2ตัวนะครับแต่ดูแล้วใครรู้ได้เป็นตัวสวีปที่ดีนะครับก็อยากจะลองเล่นดูแต่ว่าเดี๋ยวดูกันว่าคนต่อไปจะเป็นทีมประเภทไหนแล้วกันนะฮะค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากเฮ้ยเจอไปแบบที่คิดว่านี่เล่นกันด้วยเหรอนี่ดูไปผมเล่นกี่โมงนี่ผมเล่นตอนตี4นะอ่ะมาเคนทาลอสนะครับกูเลนอาม่านะครับโมโนเบลโตโตเกซันนะครับที่ไหนนะมัสคาเนียแล้วก็เปริเปอร์นะครับเดี๋ยวนะมันมีโฟดวะแล้วมันมีตัวกูเลนอาม่าวะหรือมาเคาน์เตอร์เฉยๆวะเออแปลกวะผมว่านะมันมีโฟดอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาต้องกลัวไฟแค่คิดนะแค่คิดนะถ้าผมเป็นคนจับทีผมต้องกลัวไฟแต่เขามีน้ำหนึ่งสองแต่ตัวมีแพ้ไฟอ่ะทั้งหมด3ตัวอ้อมีกุเลอมาที่เป็นแฟดไฟอยู่คิดว่าเกมนี้ต้องเลือกวินดี้มารูลินะครับเอาคุณจิเซลครับแล้วก็โมโตเบลครับอ่ะน่าได้แหละอ่ะคราวนี้ผมจะเปลี่ยนครับคือเหมือนเดิมหมดแค่เปลี่ยนจากตัวโตเกียซันครับเป็นวินดี้ถ้าไปถึงเลือกวินดี้คือผมแค่คิดว่าถ้ามันไม่มีฝนมันก็ไม่มีอะไรหรอกคิดง่ายเลยต้องง่ายอยู่อะอ่ะมาฮะโอส่งมาคาเนียมาครับพูดกับโมโตเบลโอ้เห็นไหมไม่ดิครับเพราะว่าเขาอะต้องมีเปริเปอร์อยู่ข้างหลังเพื่อเอาฝนมารับหรือไม่ก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งอะแปลงเป็นเทอร์ราน้ำอ่ะผมแฟร์ได้ครับไปที่มันต้องเบลดพาวเดอร์แน่เลยอะทำไงดีวะผมว่าคนน่าจะเลงอ่ะผมว่าผมโปรเทคดีกว่าว่ะถ้าจะรอโฟร์ทริกใส่ผมอ่ะเช็คก่อนดีวะยังไงตอนนี้คือผมอ่ะต้องการจัดการมัสคาเนียก่อนเลยตัวแรกมันน่าจะติดโฟกัสแซดเอาไว้แล้วก็โมโนเบลอ่ะไม่รู้ว่ะมันจะสปอร์หรือว่ามันจะนี่วะ
มันต้องถ้าเกิดมันระแวงมันต้องกดเบรคพาวเดอร์เฮ้ยใครแปลงเลยเหรอมูนสวิลอะไรอย่าบอกน้ำโอ้โหน้ำอันนี้ตานี้น่าจะกดเบรคพาวเดอร์แน่ๆฮะจริงๆตัวผมเนี่ยก็วินดี้ผมเป็นเทอร์เทลพืชนะครับถ้าเขาเล็บพาวเดอร์มาเราก็จะไม่โดนดึงความดึงดูดความสนใจนะครับมันจะไม่มีผลกับพวกประเภทพืชพาวเวอร์พริกโอเคเป็นของจริงแต่วินดี้ผมมาพลาดตั้งใจอยู่ใจว่าแบบสนาวดีไหมวะ โอ้ล็อกกี้ด้วยไม่ตายเหรอรีคอยอีกตั้งหากแต่นี่เดี๋ยวไม่เป็นไรเอาล่ะผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะต้องสนาวตัดเลือดตัดตัวกระแสมันก่อนแล้วก็วัดใจอยู่ดีวะเปลี่ยนตัวครับผมว่าเขาได้กดเฝ้าทริกมาที่ตัวเดิมแล้วก็น่าจะเรียบพาวเดอร์คิดว่านะดูแล้วน่าจะเป็นเกมที่อะไม่ใช่หรอเราผิดเปริเปอร์ครับอ๋อเขาคิดว่าผมจะกดแปรพิษเฟรดายไปอีกทีนึงเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าอย่างนี้โอ้ถ้าแย่สุดก็คือเขายอมปล่อยให้วินดี้ตีมาแล้วก็น่าจะกดสปอร์ตัวใดตัวหนึ่งถ้าโดนวินดี้ก็น่าจะเจ๊งครับน่าจะเป็นวินดี้ครับเพราะว่าน่าจะเป็นปัญหาตันนาวครับถึงครับลดวันโจมตีครับสเปเชียลแอตแทกนั่นไงครับเจ๊งเจ๊งเลยฮะโอ้โหเจอหลับอย่างนี้นั่นยังไงดีเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนตัวครับไม่น่าได้ครับเปลี่ยนมารีครับผมคิดว่าเขาได้ยิงน้ำมาตรงนี้แล้วก็ใช้สปอร์ครับหลับก่อนเลยฮะไม่รู้เขาจะเทวินหรือเปล่านะเออแต่ผมว่าผมหลับเขาก่อนเดี๋ยวเราทิกลุมซ้ำก็ได้อีกทีนึงแต่จริงๆเราสามารถสปอร์ใส่โมโดเบลที่เป็นธาตุน้ำได้นะเพราะเขาไม่ใช่ธาตุพืชแล้วไอดูปั๊มเซนที่ดูออกเลยว่ามันต้องฆ่าวินดี้แน่ๆเลยโอ้โหโพเล่นพับเหรอโอ้ my god เพราะว่ามันไม่ติดแซงหรอไม่น่ามั้งแต่วิกิตอนไอ้นั่นครอบมันไม่ตีมาดีกว่าเผยตายมันไปเลยดีกว่ามันจะเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนคู่อะขอวัดหน่อยดิสปีดเห็ดใครเร็วกันเห็ดผมหรือเห็ดมันเปลี่ยนเป็นริปเปอร์ออกครับที่หลับไปแล้วเปลี่ยนเป็นทาร์ลอสโอ้เอามาคูอ๋อคิดว่าผมจะเพลย์รับเหรอไม่ได้ทำเช่นนั้นฮะอ่ะบทเพลงนรกเอาละครับเผยตายเลยครับว่าเราเล่นอย่างนี้นะฮะเยียสม็อกมันเป็นไปได้หลายแบบนะครับโอ้คิดด้วยว่าแบบเขาคิดว่าเราจะตีพุงหรือเปล่านะครับเบอร์รี่ดำอีเบอร์รี่ครับอ่ะจะเปลี่ยนตัวไหมสองตัวถ้าไม่เปลี่ยนตัวก็เจ๊งนะอ่ะสปอร์ครับหลับไปคาร์ลอสไม่น่าทำอะไรได้ครับมันเป็นคาร์ลอสต่อสู้น้ำก็เป็นแฟรี่น้ำแล้วก็เป็นพืชพิษเราต้องรีบล็อกเทิร์นนี้วัดใจเลยว่าเขาจะเปลี่ยนตัวไหนบ้างถ้าเขาเปลี่ยนคู่ก็ไม่เป็นไรก็ไล่กันใหม่เดี๋ยวผมก็จะขวาสปอร์ไปเรื่อยเอาดิเนี่ยดักสปอร์ก็ได้ตอนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นโกจิเซลครับแล้วผมก็จะสปอร์ดักครับสปอร์ดักฝั่งเคทาลอสเปลี่ยนเคทาลอสครับเป็นอะไรเอ้ยมาคณิตก็ได้นี่นะใช่ป่ะเป็นริปเปอร์เอาที่หลับแล้วลืมไปเลยว่ามันหลับอยู่นี่ว่ะเปลี่ยนมาลิลี่ครับเกมประเภทนี้จะนานหน่อยนะครับผมว่ามันต้องแบบเปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนตัวมานะครับเปลี่ยนคู่ครับไม่ยอมเสียอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมเห็นทางออกมัสคาเนียเรียบร้อยครับตายแน่นอนรอบนี้มันตายแน่ๆเพราะอะไรมันไม่มีเทอร์ร่าแล้วอย่างแรกผมมีเฟคเอาท์ตบมันก่อนแล้วมันหนีไม่ได้แล้วผมก็พลเล่นพับเป็นท่ามันแรงซึ่งมันเป็นพืชกับมืดคูณ4เจ๊งฮะอันนี้คือไม่ตั้งใจนะแต่แค่บังเอิญโปเกมอนที่เปลี่ยนตัวจากชาร์ลแท็กได้มีแค่โปเกมอนผีนะครับเฟกเอาครับตบป๊อกเรียบร้อยตัวกระแสผีเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับ
ปรินต์ไปแล้วก็เปริเปอร์รับรอดูเพื่อนตายข้างๆได้เลยเพื่อนนี่นี่สายซัพพอร์ตนี่ยิงไปคูณ4ครับเรียบร้อยครับรับทันทีโอเคตอนนี้ฝั่งเขาเหลือ3ตัวขอให้เขาน็อก1ตัวก็พอนะครับเดี๋ยวผมค่อยไล่บทเพลงเอ้ยอุ๊ยลุงอุโนเบลเห็นเราต้องเปลี่ยนแล้วนะครับเราเหลือ1เทิร์นเดี๋ยวจะตายเอาจะเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะน่าจะเปลี่ยนเป็นดูก่อนแต่ไม่หลับอยู่หลับพูดเนี่ยก็โอเคโอเคอ่ะงั้นผมพลิกรูมเลยกันครับไม่มั่นใจเหมือนกันแล้วก็มาลุยครับผมว่ามันไม่น่าจะตื่นนะไม่น่าจะตื่นถ้าตื่นมาก็เต็มที่ผมน่าโดนสมอสักตัวหนึ่งอะแต่มันอาจจะกลัวก็ได้ว่าตัวของโปรเจเซลมีสายขีดอะไรเงี้ยแต่จริงคือไม่มีฮะแต่คือจังหวะนี้ก็คือมันเปลี่ยนตัวไม่ได้เลยนะมันรอความตายเดียวเลยผมเพลงจะลบไปเลยครับไม่ตื่นนะฮะเล่นฝันร้ายจริงๆนะฮะไม่ตื่นเนี่ยเอาละครับคุณมีเวลาเพลง3เทิร์นครับในการ KO ผมครับผมเองไม่มีท่าตีพวกเขาก็หลับอยู่แล้วผมก็เร็วกว่าผมมั่นใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับโปรเทคแล้วกันนึกอะไรไม่ออกทางนี้อ่ะครับทางนี้ผมเปลี่ยนตัวเลยก็ได้ครับเปลี่ยนวินดี้มาครับสุดท้ายแล้วทีที่ผมกลัวฝนก็ไม่เกิดขึ้นนะครับฝนหยุดหายไปก่อนนะฮะแอมโดนล็อกอีกต่างหากฝั่งนู้นตัวเทอร์แคคทีลดพลังโจมตีครับแต่ผมว่าทีมนี้ค่อนข้างมันเลงนะมันเลงมากน่ารำคาญถ้าแบบไม่เตรียมรับมือมาไปริปเปอร์ตื่นครับไอโดปั๊มโอเคครับไม่เป็นไรครับยังมีเบอร์รี่ซ่อนอยู่ฮะมีเวลา2เทิร์นยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนนะครับลุ้นๆหน่อยยังไงมันตีมาก็ไม่ดีละหลังผมแปลงเป็นพืชนะครับแล้วก็เทอร์สท่อไว้มาฮะวินดี้หัวดอกทานตะวันโมโดเบลตื่นนะสปอใครเฮ้ยเขาสปอซ้ำมาแต่วินที่วินดี้อ่ะฮิปโนครับโอ้ไม่โดนมันแต่มันโดนยากนี่ผมซิงยังไม่โดนเลยนะไอโดปั๊มครับวินได้อย่างผิวสุดยอดจริงฮะสุดยอดจริงเหลือเชื่อมากๆเอาละครับนี่เป็นเทิร์นสุดท้ายของพวกเขานะครับ2ตัวอ่ะ3เลยดีกว่าเนอะอ่ะงั้นเราจะเปลี่ยนตัวออกนะครับส่วนวินดี้ก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละตีๆเลยดีกว่าเขาก็เปลี่ยนตัวไม่ได้นะครับก็คือรอความตายอย่างเดียวส่งมูโนเบลไปครับช่วงรายการจิกส์ทีมเข้ามาเล่นนะฮะรู้สึกดีจริงไม่ต้องคิดเองครับหมูฮูลิเคนโดนเนี่ยเอ้าเจ๊งครับแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ยังซื้อปิดตัวไปเรื่อยๆได้อยู่โอเคครับเหลือศูนย์เทิร์นเรียบร้อยครับตายเรียงตัวนะครับเป็นทีมที่เก่งมากผมพูดตรงนะผมยังเล่นไม่คล่องเลยนะยังเล่นแบบว่าไปเปลี่ยนเอาตามหน้างานเอาอะอ่ะทิกรูหมดแล้วอ่ะส่งมาลิมาครับจะมาร้องเพลงอีกทีนึงกอกหูด้วยมาคุณจะต้องเกลียดกระต่ายสีฟ้าตัวนี้เดี๋ยวใครดูคลิปนี้ไป ก็ดูดีๆนะครับว่าเขาเล่นพลิแท็บก็ดูว่ามันมีชาร์ลแท็กหรือเปล่านะถ้าไม่มีชาร์ลแท็กผมก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่บางทีก็อาจจะติดได้เหมือนกันนะแบบว่าเราอาจจะเคลียร์หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหลือ2ตัวก็ติดไว้มูฟนึงก็ได้แต่น่าจะไม่เกิดขึ้นหรอกเอาแคนเซิลครับโอเคครับ GG ฮะเป็นทีมที่ดูดีนะฮะดูดีมากๆเอาล่ะตอนนี้ผมรู้สึกสงสัยในอย่างนึงว่าสมมติว่าถ้าเกิดบางสถานการณ์จริงๆอ่ะยังไม่มีตัวตีแต่ว่าก็อยากเล่นพลิแทบอยู่จะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวขออีกรอบนึงเพราะว่าไอ้นี่คือผมอยากเล่นเพราะด้วยความอยากรู้นะครับเ
ราะครั้งนี้ผมจะไม่เตรียมโคจิเซลไปนะครับผมคิดว่าผมจะลองเล่นตัวตีดูบ้างนะครับว่ามันจะเวิร์กไหมโอเคครับฝั่งนู้นครับเป็นนกครับไทไคเดนนะครับโดโตเกซันนะครับไคริวราวโบนโมโดเบลแล้วก็นิวเฟียโอ้ยอดเยี่ยมจริงๆฮะโดโตเกซันก็ไม่แย่นะครับเพราะว่ามีราวโบนแล้วก็มีนิวเฟียนะครับแล้วก็อีกอย่างก็สามารถสกปรันดักได้แต่ฝั่งเขาก็ไม่ได้มีตัวลดการโจมตีนะฮะโอเคงั้นผมเลือกเป็นไคริวแล้วกันครับน่าจะดูออราวสุดดีเพราะว่าเนื่องจากว่าไคริวของเราเนี่ยมีท่าเอิร์ธเควกนะครับแต่ตรงที่ชอยเบร์นี่แหละนะฮะอ่ะอีกตัวหนึ่งครับขอเป็นวินดี้แล้วกันครับไม่รู้คู่หลีดนี้ดีหรือเปล่าครับแล้วก็ตัวข้างหลังผมคาดว่าน่าจะเป็นมารุลินะครับคู่กับโมโนเบลแล้วกันครับผมจะไม่เตรียมเชลแท็กไปนะครับตอนนี้ผมกำลังตั้งทาเลนต์ตัวเองอยู่ว่าผมจะจัดการเขา2ตัวแล้วก็ค่อยเล่นมารุลิยากเนอะโคตรยากเลยเพราะว่าผมจะต้องเล่นวินดี้แล้วก็ไคริวเนี่ยเก็บเขาให้ได้2ตัวนะครับเพราะว่าตัวโมโนเบลเต็มที่ก็ได้แค่ซัพพอร์ตแต่มารุลิไม่ต้องพูดถึงนะไม่มีอะไรเลยนะมีแค่อัลฟาเจสที่เอาไว้เก็บพวกปกแซโอ้ลาวบวงกับโมโนเบลอะไรดีวะจับแปลงเฮราเลยดีไหมแต่มันเป็นชอยเบนเนี่ยดีประเด็นถ้าเกิดเขาโปรเทคแล้วเขาสปอร์ใส่ไคลูนี่ก็เจ๊งนะแต่ว่าตัวของโมโนเบลก็ต้องระวังวินดี้ที่มีแฟร์บิทที่เป็นท่าไฟนะครับหรือผมจะยังไงดีวะหรือผมจะแปลงเทอร่าพืชดีเพราะว่าจะได้ไม่ต้องโดนปอก็ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่น่ากลัวผมว่าไคริวมาทั้งทีต้องใช้ไคริวครับไคริวเป็นตัวดาเมจที่ดีที่สุดที่เคยมีมาในตอนนี้อ่ะก็ผมจะเทอร่าไปครับแล้วก็ใช้เอิร์ธเควกนะครับส่วนวินดี้ก็กดสนาไปครับมาฮะไปครับไคริวเอ๊ะเดี๋ยวนะแล้วผมจะแปลงเทอร่าทำไมวะถ้าเกิดตัวเองไม่ใช้ X Speed Speed โอ้ยตายเถอะลืมไปเลยอ่ะแล้วก็เสียธาตุมังกรกับบินไปนะครับเอาวินดี้โปรเทคนะครับเพื่อการเอิร์ธเควกก่อนโมโนเวลโปรเทคเอาดิเอิร์ธเควกครับชอยแบนนะครับเอิร์ธเควกชอยแบนไม่ได้สแตปนะครับดูครับว่าราวบวนจะลดเท่าไหร่ขอสักเกินครึ่งจะเป็นปลื้มมากตายก็ดีฮะตายไปเลยโอเคครับค่อนข้างตื่นตันใจฮะเขาส่องครับยิงถูกเป้าด้วยแต่เราเร็วกว่านะครับเขาน่าจะไม่มีผลอะไรแล้วเราก็เอิร์ธเควกหมู่โอกาสรอบหน้าราวโบนอาจจะโปรเทคหรือไม่ก็เปลี่ยนตัวนะฮะเพราะว่าสปีดนี้เราสูงกว่าเขาเหลียวพาวเดอร์ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอันนั้นผมจะเปลี่ยนตัวแล้วครับผมอาจจะสนาวก่อนก็ได้ผมคิดว่าเขาน่าจะโปรเทคแล้วเขาน่าจะสปอร์มาที่ไคริวผมจะเปลี่ยนตัวออกแล้วก็เอาไคริวไม่เอาวินดี้มาลดดาเมจดูก่อนเพราะว่าผมว่าน่าเขาน่าจะสปอร์แน่ 100% นะครับส่งโมโนเบลมาครับสปอร์ทางนี้เปล่าเปลี่ยนราวโวนโอเคไม่ได้โปรเทคนะครับต้องเป็นนิมเฟียโอเคดีครับดีเพราะว่าผมสนาไปถ้าเกิดเขาให้พาวเวอร์มามันก็จะลบ1แล้วกลับมา0ดูตรงนี้นะครับว่าสปอร์ใครเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่นึกว่าเขาจะสปอร์ใส่ไคริวโอเคเราผิดใช่ไหมอ่ะก็ผมสปอร์ใส่นิมเฟียคืนครับตอนนี้อังก็ผมลองแฟร์บริฟไปดูครับอาจจะตื่นไม่ตื่นโอเครักครั้งแรกอาจจะไม่ตื่นใช้ฟูวอยครับโอเคไม่เข้าเราเป็นพิษแล้วก็เป็นไฟนะครับวินี่ผมครับติดอีเจ็บมาทอดมานะครับจะเปลี่ยนตัวหนีไม่ต้องเปลี่ยนเองครับเปลี่ยนเองเขาติดโคสเปย์มาไม่เป็นไรอยู่มันโดนแน่ๆสปอร์นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นไคริวเลยนะครับมาริฟผมไม่อยากจะโชว์ว่าผมพกมาด้วยแค่เขาเดาว่าน่าจะเป็นตัวเกรซันนะครับแบบเราไม่เล่นแบบคุริสแท็บถึงเขาดูออกก็เถอะโหเล่นพับโอเคทีเดียวก็เพิ่มเอานี่พอครับหลับไปตลอดการหลับมาหลับกลับไม่โกงครับโอเคจังหวะนี้ครับผมเล่นพาวเดอร์ไปก็เท่านั้นครับผมน่าจะต้องโจมตีใส่นะครับงั้นผมจะโพเล่นพับนะครับไปที่ตัวของโมโดเบลนะครับส่วนไคริวครับ
ผมว่าน่าจะไม่มีทางเลือกครับผมจะกดไม่ได้อยู่มันโดนอินเฟียไม่ได้ออเรตงั้นผมต้องกดเอ็กซ์ตีสปีดครับน่าจะดีสุดแล้วนะครับกดไปที่โมโตเบลครับเอ็กซ์ตีสปีดครับมั่นใจเลยว่าใครริวโดนสปอร์แน่นอนนะโอ้โหมันตอนเราโดนมันไม่ค่อยนี่หรอวะอูล็อกกี้ฮะโมโตเบลเราก็ติดล็อกกี้เหมือนกันนะอินเฟียหลับครับสปอร์ครับโอ้เราช้ากว่าเหรอเนี่ยทีเราน่าจะเหมาะกับเล่นพิกลูไงทำมาเพื่อเล่นดูพิกลูคุณเล่นพับครับตายไม่ตายนะตีซ้ำเลยครับแล้วก็เอาไคริวครับเปลี่ยนตัวเป็นวินดี้ครับเพราะคิดว่านิวเฟียน่าจะตื่นแล้วนะครับฟ้าสว่างครับเขายังไม่แปลงทีละเท่านะเปลี่ยนโมโตเบลอ้าวอย่าบอกว่าลาวโบนลาวโบนที่เจ๋งเลยนะโอ้ลาวโบนมันจะไม่เข้าดิยิงเพียตื่นแบบวอยครับอันนี้แบบตูนครับไม่บวกไม่ลบครับเอาละเราน่าจะเร็วกว่านะครับเราสนาไปทีนึงลบพลันโจมตีมันสายเลเวอร์เหรอมันน่าจะเป็นสายตึกๆว่าน่าจะบิวมาแบบนานๆหน่อยถ้าแย่สุดก็น่าจะมีสแลกออฟโอ้โหใครนิมเฟียป่ะนิมเฟียน่าจะคุ้มสุดเฮ้ยอย่าโม้น้ำไม่เอานะอีกแล้วนะต่อหน้าวินดี้ที่เจอน้ำอีกแล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งเจอโมโนเบลน้ำไปแล้วมันน่าจะมีเทราบาร์แน่ๆเลยอ่ะวินดี้ตื่นพอดีโอ้โหเหมือนโชคช่วยกวนจริงหรือเปล่าลูกโอเคลดพลังโจมตีไปครับน่าจะยืนได้นะเพราะว่ามันไม่น่าแรงไม่น่าแรงโหล่าน้ำครับโอ้โหมันก็ยังแรงอยู่ดีมันสามโมเนี่ยสแลกออฟโอ้ my god ผมต้องเอาไคริวตีใหม่อ่ะเอายังไงโหผมว่าผมเล่นทาริเนียไปว่ะคือแบบต้องเอา3ตัวล้มมันให้ได้สัก2ตัวทำไมดีนะเราก็สนาวเต็มที่แล้วมั้งแล้วก็มันควรจะยิงไฟอันนี้เปลี่ยนลาวโบนครับอืมอ้าวยิงแกมบิดอ้าวอย่างนี้ก็เจ๊งนะเจ๊งนะไม่เดี๋ยวคิดเป็นไงถ้าเราหลับรูตุเกซันได้แล้ววินดี้เรารอดโอเคครับรอดอะสปอร์ไหมครับราโบยังไม่กล้าตีครับเพราะมันน่าอยู่ได้ไม่นานแถมลบพลันโจมตีนะฮะอ่ะผมสปอร์ไปที่ดิวเฟียครับแล้วก็แฟร์บิทครับไปที่ตัวตุยซันครับมาดิเฮ้ยสักพักไม่มีทางตื่นหรอกนะหมัดแรกอะไปครับพีชีอันนั่นี่โอ้ my god อ่ะไม่เป็นไรไอ้รู้จะตื่นยังนะมันจะเละเลยวะเนี่ยอ่ะเธอร่าน้ำครับโอ้ยครับผมต้องจัดการให้ได้1ตัวถ้ามันเหลือ2ตัวปุ๊บผมจะไล่เพลงเลยอ่ะแต่ผมต้องเหลือ3ตัวนะไม่ได้แข็งใจไว้ไม่ได้อ่ะเอาไคริวมาก่อนเราต้องเชื่อมากว่าไคริวต้องตื่นมาแล้วก็ใช้คนแรกครับไปที่ไคริวครับแล้วก็เอิร์ธเควสครับถ้าไม่ตื่นเธอหน้ามันต้องตื่นนะไคริวหลับครับจะเรียกว่าดีไม่ดีมั้ยเนี่ยเปียกหลับโอเคตุ๊กตาซานเชท่าซีเจอร์ดิโอเคครับหลับหมด3คนฮิวฟรีเยี่ยมมากเอาล่ะจังหวะนี้ครับผมโปรเทคแล้วครับมันต้องตื่นแล้วรอบนี้ไม่ตื่นก็เจ๊งนะฮะ
เออเควกไปยังไงเฮ้ยซักเกอร์พันไม่ออกหรอกเพื่อนไม่รู้ซักเกอร์พันหรือโพเทคนะครับตื่นครับเยี่ยมครับไปครับเออเควกสั่นสะเทือนวงการขอสักครึ่งหลอดสำหรับนิมเฟียนะจ๊ะได้ไหมจ๊ะงดงามงดงามยิ่งเอาล่ะตอนนี้ตูดซักก็เหลือลาวบวงกับนิมเฟียผมวันนี้เราได้ออกโรงแล้วผมว่านะเอ้ยเดี๋ยวนะเออลืมมันมีตัวเวลตัวนึงนี่หว่าเราไปนับยังไงวะเนี่ยว่ามันเหลือ2ตัวนะลืมคุณเล่นพับไปแล้วก็ต้องเอิร์ธเควกว่ะไปหลับไม่เป็นไรหลับไม่เป็นไรโอเคดีอ่ะเอิร์ธเควกเยี่ยมเงื่อนไขเราครบแล้วครับเงื่อนไขเราครบแล้วเขาเหลือ2ตัวสปอร์มาเลยสปอร์มาเอาล่ะไฮโดรทำหน้าที่ได้ดีนะครับทำหน้าที่ดีมากๆด้วยเอิร์ธเควกอย่างเดียวนะครับโอเล่นครับครับยังเก็บไม่ได้โอเคตอนนี้ผมว่าหน้าที่ของโมโนเวลตอนนี้มันน่าจะเป็นแค่โพลิพับใส่ลาวบัวแล้วก็ลาวบัวก็ค่อยๆสวีปคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเอาโมดูลกลับครับเพราะว่ามันมีอบิลิตี้รีเจนเนเรเตอร์อยู่นะครับเอาไปเพิ่มเลือดยังไงไฮริวมันไม่ตื่นอยู่แล้วล่ะมันเพิ่งโดนหลับต่อโมดูลิสมาครับไม่น่าเข้าหรอกโอเคว่ายังมัลติสเกลอยู่นะฮะเพิ่มพลังโจมตีโอเคโพลิพับตามระเบียบจริงมันไม่เหลือแล้วนะเอาละถึงเวลาละบทเพลงนรกอ่ะให้ดูเอิร์ธเควกเลยนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรโอเทคโอ้ my god โอ้ my god โอเทคเหรอโอเทคก็กันไม่ได้นะพูดจริงๆนะตะปอครับเสียใจด้วยครับผมอบิลิตี้ซับซิปเปอร์ครับไม่ใช่ฮิวพาวเวอร์โดนพื้นไม่เป็นไรครับอ่ะบทเพลงนรกครับรอไปเลยครับ3เทิร์นโอเคครับน่าจะการันตีว่าชนะแล้วนะฮะรอแค่สวิปเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆนะครับโปรเทคอะไรก็ว่าไปครับโปรเทคครับแล้วก็เอิร์ธเควกครับแคนเซิลเลยครับโอเคครับ GG ครับ GG โอเคแล้วนี่ครับก็เป็นทีมเพอริสแท็บนะครับหรือว่าบทเพนรกนะครับที่คนอื่นเขาคิดมาครับผมไปจิกทีมเข้ามาเล่นนะครับมาเล่นให้ดูว่ามันเป็นประมาณนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีเพอริสแท็บอีกหลายแขนงนะครับที่ตอนนี้แหละนะฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ขอจบลงกันที่ตรงนี้นะครับใครที่ชอบทีมนี้ครับก็สามารถเอาไปเล่นต่อได้ครับนี่แปะตรงนี้เลยนะครับโค้ดทีมอยู่ตรงมุมขวาบนครับของรูปภาพนี้ครับหรือว่าจะอยู่ตรงใต้คลิปนี้ผมแปะเอาไว้ให้นะฮะโอเคหวังว่าเพื่อนๆน่าจะถูกใจครับนี่เล่นไป3ตาเลยนะครับเพราะว่าอยากรู้อยากเห็นครับกับการเล่นที่แบบมีชาเลนจ์ใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและเราไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ